ขอขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเรื่องดีๆทั่วไทยสุดสัปดาห์มาเจอกันทุกวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้คุณผู้ชมคะ 10:30 นคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้หลายช่องทางนะคะโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์มีรองรับทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะทั้งทาง Facebook นะคะเซิร์ชไปเลย TNN LIVE นะคะทางแอปพลิเคชัน True ID ก็ได้นอกเหนือจากนี้ทาง YouTube เราก็มีช่อง TNN Onlineคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็ติดตามเราด้วยและที่สำคัญทาง LINE Official คุณผู้ชมคะเพิ่มเป็นเพื่อนด้วยการพิมพ์ ID ไปก็ได้ @tnnonline หรือว่าสแกน QR Code ได้บนหน้าจอเลยค่ะวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวผ่านทางหน้าจอเช่นเคยคุณผู้ชมคะถ้านึกถึงตุ๊กตาชาววังต้องนึกถึงที่บางเสด็จจังหวัดอ่างทองเป็นที่แรกใช่ไหมคะว่าแต่ทำไมต้องนึกถึงที่นี่เป็นที่แรกไปหาคำตอบกันเลยค่ะนี่เลยนะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จค่ะอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองที่นี่มีงานปั้นจากดินเหนียวนะคะที่ได้สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและวัฒนธรรมประเพณีไทยต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการละเล่นของเด็กไทยวงมโหรีปี่พาทย์หรือรูปผลไม้ไทยหลากหลายชนิดก็มีนะคะเหมาะมากค่ะที่จะเลือกซื้อเป็นของฝากหรือว่าของที่ระลึกก็ได้แม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะมีนักท่องเที่ยวลดลงไปมากหรือว่าแทบจะไม่มีใครเข้ามาเลยแต่สมาชิกที่นี่ทุกคนนะคะก็ยังคงขยันค่ะปั้นตุ๊กตาชาววังอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแค่ลดจำนวนลงเท่านั้นเองนะคะนอกจากนี้ก็ได้ยังผลิตสินค้าตัวใหม่ออกมาเรื่อยๆด้วยเพื่อเป็นตัวเลือกใหม่ๆให้กับลูกค้าค่ะสำหรับโครงการตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จที่นี่นะคะเป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นนะคะเมื่อปี2519ค่ะเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ราษฎรภายในหมู่บ้านบางเสด็จแห่งนี้ซึ่งการปั้นตุ๊กตาดินเหนียวของชาวบ้านบางเสด็จคุณผู้ชมคะไม่เพียงแค่สร้างอาชีพใหม่ให้แก่ชาวบ้านเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นงานศิลปะหัตถกรรมที่ส่งออกขายไปยังทั่วโลกด้วยนะคะที่สำคัญศูนย์ตุ๊กตาชาววังแห่งนี้ค่ะทำให้ชาวบ้านได้อยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างมีความสุขไม่ต้องออกไปทำงานต่างถิ่นให้เสี่ยงนะคะแล้วก็ยังได้สืบสานการปั้นตุ๊กตาชาววังจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปในอนาคตด้วยเห็นแบบนี้แล้วใครอยากจะไปอุดหนุนนะคะสนใจนะคะคุณผู้ชมก็ซื้อโดยตรงเลยเข้าไปได้เลยนะคะไปเลือกช็อปได้เลยที่ศูนย์บางเสด็จหรือว่าจะสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะคะเข้าไปที่เพจ Facebook ชื่อว่าตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จนี่แหละค่ะเราขึ้นให้บนหน้าจอแล้วค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเอกลักษณ์การเดินทางของชาวสุโขทัยหลายคนต้องนึกถึงสิ่งนี้ค่ะนั่นก็คือรถคอกหมูนะคะที่มีมายาวนานกว่า80ปีใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าที่จังหวัดสุโขทัยมีรถคอกหมูเหลือให้บริการเพียง1คันเท่านั้นแต่ที่ดีจะพาไปดูแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมีรถคอกหมูจำนวนมากเลยแต่ว่าจะมาในรูปแบบไหนไปชมกันเลยค่ะนี่เลยคุณผู้ชมคะเป็นยังไงคะเป็นโมเดลรถคอกหมูสุโขทัยน่ารักน่ารักแบบนี้ที่เรากำลังเห็นอยู่นี้เป็นฝีมือการประดิษฐ์ของคุณกุลพัฒน์แล้วก็นางตุลาลักษณ์นะคะเป็นสองสามีภรรยาชาวอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยค่ะที่นอกจากจะทำขายสร้างรายได้แล้วนะคะก็ยังถือว่าเป็นการช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวให้คนได้รู้จักจังหวัดสุโขทัยให้มากขึ้นด้วยแหละค่ะโมเดลรถคอกหมูที่คุณผู้ชมเห็นนะคะแน่นอนว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของชาวสุโขทัยเพราะว่ารถคอกหมูเนี่ยถือว่าเป็นรถประจำอำเภอทั้ง9อำเภอของจังหวัดสุโขทัยเลยนะคะแล้วก็เป็นงานแฮนด์เมดค่ะโดยใช้วัสดุเป็นไม้สักด้วยนะคะทำออกมาได้อย่างสวยเนียบแล้วก็ประณีตจริงๆค่ะมาถึงร้านเขาทั้งทีก็ต้องไปถามคุณตุลาลักษณ์กันสักนิดหนึ่งนะคะเล่าให้ฟังว่าการประดิษฐ์โมเดลรถคอกหมูเนี่ยเกิดจากไอเดียค่ะคือเขาต้องการที่จะย้อนความทรงจำไปนะคะเมื่อครั้งเคยโหนรถคอกหมูไปโรงเรียนสมัยเด็กๆอะค่ะ
ขาก็เลยเกิดไอเดียลองทำโมเดลจำลองที่เหมือนกับของจริงทุกอย่างขึ้นมาดีกว่าปัจจุบันนะคะทำมา6ปีแล้วคุณผู้ชมแน่นอนมีฝีมือทักษะเต็มเปี่ยมนะคะก็มีหลายรูปแบบให้ได้เลือกสรรกันทั้งตั้งวางโชว์ก็ได้แขวนติดผนังบ้านผนังร้านก็ดีทำเป็นกล่องรับจดหมายก็ได้ด้วยมีดีไซน์เป็นกระถางต้นไม้ก็มีคุณผู้ชมชุดโต๊ะชุดเก้าอี้เห็นแบบนี้ราคาเริ่มต้นเพียง450บาทนะคะแล้วก็ราคาสูงไปถึง 27,000 บาทเลยทีเดียวและถ้าลูกค้าอยากได้แบบไหนก็สามารถส่งแบบมาให้ดูได้นะคะก็สามารถรับทำได้ตามออเดอร์เลยค่ะใครสนใจนะคะสอบถามไปได้เลยนะคะที่ร้านสถานีรถคอกหมูค่ะอยู่ติดกับสวนนิชาใกล้สำนักงานสรรพสามิตนะคะตำบลธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยเบอร์โทรศัพท์ขึ้นบนหน้าจอแล้วมี2เบอร์นะคะ063-717-7445และ091-842-2408ค่ะสำหรับรถคอกหมูที่เราเห็นนะคะก็เป็นรถ2แถวนะคะเป็นรถไม้นี่แหละค่ะมีลักษณะโครงตัวถังเป็นไม้สักทรงสี่เหลี่ยมนะคะคล้ายๆกับคอกหมูนั่นเองแต่ที่มีขึ้นด้านข้างนะคะก็ถือว่านี่แหละค่ะเป็นเอกลักษณ์ค่ะคู่เมืองจังหวัดสุโขทัยมายาวนานกว่า84ปีนั่นเองค่ะก็คือสังเกตข้างๆคุณผู้ชมไหมคะจะมีที่ขึ้นไปนะคะนั่นแหละค่ะเอกลักษณ์ของรถคอกหมูโดยแท้เลยล่ะค่ะจากรถคอกหมูคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งรถโดยสารคุณผู้ชมตุ๊กตุ๊กในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีให้เห็นนะคะแต่รถตุ๊กตุ๊กที่อยู่ในกรุงเทพทำไมอยู่ดีๆไปวิ่งอยู่ที่จังหวัดสตูลได้ล่ะไปดูกันค่ะนี่เลยนะคะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะคะคุณผู้ชมนี่คือชุมชนบ้านยานซื่อในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลย่านซื่ออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลนั่นเองนะคะมาถึงเราก็เจอกับรถตุ๊กตุ๊กคันนี้สีเขียวอ่อนๆมีคนโบกมือบ๊ายบายให้ด้วยนะคะเป็นรถตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์หลายคันเลยนะคะมาวิ่งให้บริการอยู่ในหมู่บ้านละค่ะเราก็เข้าไปสอบถามก็ได้คำว่าเป็นการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนแนวใหม่เลยนะคะด้วยการนำรถตุ๊กตุ๊กสามล้อนี่แหละค่ะที่เราเห็นอยู่ในกรุงเทพนี่แหละเหมือนกันเลยเป็นพาหนะนำนักท่องเที่ยวตระเวนเที่ยวในชุมชนหารายได้กันไอเดียนี้เป็นของนายอนุรักษ์ไรหูหยันคุณผู้ชมเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนบ้านย่านซื่อนะคะบ้านหนองคล้าที่มองว่าวิกฤตโควิด-19 คุณผู้ชมแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อชาวบ้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเขาก็เลยมีแนวคิดสร้างรายได้ว่าควรที่จะสร้างหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยให้เป็นจุดเช็คอินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาแล้วก็เกิดไอเดียเอารถตุ๊กๆ3ล้อนี่แหละพานักท่องเที่ยวนะคะมานั่งชมวิวดีกว่าและชมวิวแต่ละจุดแต่ละจุดเป็นจุดท่องเที่ยวมี10กว่าฐานด้วยคุณผู้ชมมีทั้งฐานให้อาหารแกะให้อาหารแพะมีฐานดูการสร้างอาชีพปั้นกระถางจากดินแล้วก็ฐานเรียนคั่วกาแฟก็มีฐานป่าชุมชนก็มีเหมือนกันแบ่งเป็นฐานเลยนะคะเหมือนสมัยเรียนเนตรนารียังไงอย่างนั้นเลยคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจนะคะอยากจะไปนั่งรถตุ๊กตุ๊กเที่ยวรอบหมู่บ้านติดต่อไปที่คุณอนุรักษ์ได้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ084-996-9980นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าในช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปชิมน้ำเต้าหู้ตามสั่งกันดีกว่าไม่ใช่มีเพียงแค่อาหารตามสั่งน้ำเต้าหู้ก็ตามสั่งได้นะคะได้ข่าวว่าร้านนี้เนี่ยมีให้เลือกมากถึง17อย่างเลยค่ะใส่ลงไปในน้ำเต้าหู้จะเป็นอะไรบ้างติดตามช่วงหน้าค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมคะพาไปลิ้มลองน้ำเต้าหู้ตามสั่งดีกว่าร้านนี้นะคะมีให้เลือกนะคะถึง17อย่างนะคะก็คือวัตถุดิบที่ใส่ลงไปในน้ำเต้าหู้แต่ว่าขายเพียงราคาเดียวก็คือ15บาทเท่านั้นเป็นร้านยืนหนึ่งอยู่ในตลาดในบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคล็ดลับมัดใจลูกค้าก็คือว่าเขาทำวัตถุดิบเองนะคะอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนเลยทีเดียวที่สำคัญนะคะยังเป็นการต่อยอดค่ะน้ำเต้าหู้รุ่นคุณพ่อคุณแม่มาเพิ่มมูลค่าด้วยติดตามจากเป้เรื่องดีๆทั่วไทยพาเราไปชิมกันค่ะ
เรื่องดีๆทั้งสายวันนี้ค่ะพาผู้ชมมาที่ตลาดในบางประอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะจะพามาชิมน้ำเต้าหู้หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าโอ้โหต้องมาไกลถึงอยุธยาแน่นอนค่ะเพราะว่าร้านที่เป้จะพามาเป็นร้านเด็ดนะคะเพราะว่าร้านนี้ขายน้ำเต้าหู้ตามสั่งเครื่องแน่นรวมกันกว่า17อย่างใส่ลงไปในชามเดียวนะคะราคาเริ่มต้นเพียงแค่15บาทเป็นธุรกิจจากรุ่นคุณแม่สู่รุ่นลูกจะแน่นจะน่าทานจะอร่อยไหมตามเป้ไปเลยค่ะเครื่องแน่นๆรวมกว่า17อย่างที่วางเรียงรายอยู่นี้นี่แหละค่ะคือไฮไลท์ของร้านน้ำเต้าหู้ที่เป้จะพาคุณผู้ชมมาชิมกันในวันนี้ตั้งอยู่ที่ตลาดในบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชื่อร้านว่าเต้าในภาษาจีนแปลว่าถั่วซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการทำน้ำเต้าหู้และเมนูต่างๆสร้างรายได้ให้กับร้านเปิดขายมานานกว่า20ปีแล้วค่ะต่อยอดรุ่นแม่สู่รุ่นลูกวัตถุดิบทุกอย่างเน้นทำเองเพื่อความสดและความสะอาดเมนูเด็ดไม่ใช่แค่น้ำเต้าหู้แต่มีน้ำขิงน้ำลำไยนมสดและซุปงาดำขนมหวานของชาวจีนกวางตุ้งที่หาทานยากในปัจจุบันเสิร์ฟพร้อมเครื่องแน่นที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามใจชอบหรือจะใส่ทั้งหมดนี้เลยก็ได้ในราคาเริ่มต้นเพียงแค่15บาทเท่านั้นว้าวคุณผู้ชมคะนี่ค่ะคือเครื่อง17อย่างนะคะที่วางเรียงรายให้เราได้เห็นกันและนี่ก็เป็นเจ้าของร้านคุณกวางนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจุดเริ่มต้นการมาทำน้ำเต้าหู้ตามสั่งแบบนี้ค่ะมันเกิดจากอะไรอะคะมันเกิดจากเรารู้สึกว่าเวลาเราไปเห็นเยอะๆเนี่ยมันน่าทานแค่นั้นเองเรารู้สึกว่าพอมาเห็นเครื่องเยอะมันน่าทานแล้วก็เลยเราก็ชอบทานพวกอย่างเงี้ยเราบางคนอยากกินสุขภาพก็เลือกถั่วบางคนชอบของเชื่อมก็แบบคือทานได้หลายแบบเราก็เลยรู้สึกว่าเออทำมันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยทราบมาว่าจริงๆร้านเราเนี่ยขายมานานกว่า20ปีแล้วเป็นของคุณแม่แล้วก็มีการต่อยอดใช่ค่ะค่ะก็คือเมื่อก่อนเลยคุณแม่ทำแค่ปลาท่องโกกับน้ำเต้าหู้ขายแค่นั้นแล้วก็ขายส่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามาทำเรารู้สึกว่ามันเข้ามาแล้วอ่ะบางทีคนกินทุกวันอ่ะมันก็น่าจะมีตัวเลือกอื่นเพิ่มให้เขารู้สึกว่าวันนี้เขากินอันนี้อีกวันนึงเขาเบื่อแล้วเขาอยากจะกินอย่างอื่นอะไรเงี้ยถ้าถามว่าเวลามาร้านนี้สิ่งที่เราอยากจะแนะนำว่าทุกคนต้องลองมันคืออะไรคะถ้าจะบอกว่าทุกอย่างเลยได้ไหมเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นเอกลักษณ์อ่ะคือมันเป็นความเป็นเราแล้วก็เป็นตัวตนของเราที่เราทำมันด้วยใจของเราแล้วก็ใส่ลงไปคือแต่ละอย่างมันมีเอกลักษณ์อะค่ะของเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ต้องชิมทุกอย่างผู้ชมคะนอกจากน้ำเต้าหู้ที่ไปคุยกับคุณกวางมาแล้วนี่ค่ะปลาท่องโขแน่นอนว่าที่นี่ทำเองทุกอย่างทุกเมนูและเจ้าของสูตรก็ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะคุณแม่แม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะวันนี้ร้านเราขยับขยายกิจการเติบโตขึ้นไปเยอะมากใช่ค่ะจากแต่ก่อนคือตั้งใจทำแค่เล็กๆใช่ค่ะภาคภูมิใจไหมคะวันนี้ภูมิใจมากซึ่งเขามารับช่วงจากเราเนี่ยเขาก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากที่ไม่มีชื่อคนรู้จักก็เจ๊ป้อมเจ๊ป้อมค่ะเขาบอกไม่ใช่มันต้องรู้จักมากกว่านี้ค่ะเขาก็คิดจะทำแบรนด์ปรับปรุงเครื่องให้เยอะให้มากใช่ใช่แล้วทุกอย่างเขาจะทำเองเขาก็ไม่เชื่อคนอื่นเขาเชื่อตัวเขาว่าต้องทำอย่างนี้ถึงจะอร่อยแล้วก็สะอาดทุกอย่างผ่านกวางหมดทุกอย่างค่ะเขาเป็นคนทำเป็นสิ่งที่คุณแม่สอนคุณกวางมาตั้งแต่เด็กๆ เพราะว่าได้เห็นเราทำแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันใช่ค่ะผู้ชมคะนี่ค่ะเมนูที่เราสั่งมานะคะที่นี่มีหลากหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นน้ำเต้าหู้ลำไยนมสดหรือว่าซุปงาดำแล้วก็น้ำขิงที่ไปสั่งมานะคะนี่เป็นซุปงาดำใส่บัวลอยน่ากินมากเลยนะคะคืองาดำเขาข้นมากเลยอะค่ะข้นแบบข้นจริงชิมโชว์กันค่ะสังขยาก็ทำเองปลาท่องโกก็ทำเองซาลาเปาก็ทำเองทุกอย่างทำเองหมดเลยนะคะ
เน้นวัตถุดิบที่ทำเองเพราะว่าจะสามารถดูได้ว่าเป็นสะอาดไหมนะคะคำหนึ่งของความสะอาดเอาแล้วนะคะสองข้าวหยาดคือไม่หวานมากค่ะสารพัดเมนูสุขภาพแต่รสชาติถูกปากสะอาดเครื่องแน่นถูกรวบรวมไว้ที่ร้านโต้แห่งนี้เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าได้กินเมนูที่หลากหลายเป็นการต่อยอดธุรกิจของครอบครัวสายสุขภาพห้ามพลาดเลยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับร้านโต้นะคะตั้งอยู่ที่ตลาดในบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะร้านนี้เปิดเป็นเวลา2ช่วงค่ะช่วงเช้านะคะเปิดตั้งแต่ตี4จนถึง8โมงเช้าค่ะส่วนช่วงเย็นนะคะเปิด4โมงเย็นจนถึง2ทุ่มช่วงเช้าหยุดทุกวันจันทร์ส่วนช่วงเย็นค่ะหยุดทุกวันอาทิตย์และวันจันทร์ใครอยากจะลองชิมมาค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นน้ำเต้าหู้เครื่องแน่นสารพัดมัดใจลูกค้าทำให้ยืนหนึ่งไปแล้วที่บางปะอินใครสนใจก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้เรื่องดีๆทั่วไทยขอพักกันแป๊บเดียวอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปนะคะปลาท่องโกไปแล้วน้ำเต้าหู้ไปแล้วช่วงหน้าเป็นคิวของโรตีกันบ้างดีกว่าแต่จะโรตีธรรมดาธรรมดาแผ่นกลมๆบางๆแบบเดิมคงจะไม่ใช่นะคะแต่จะเป็นแบบไหนแววมาว่าเป็น3มิติด้วยช่วงหน้าพลาดไม่ได้กันค่ะกลับมาในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงใหม่หนุ่มเชียงใหม่คุณผู้ชมคะเขาตัดสินใจขายโรตีใส่ไอเดียสร้างความต่างเพิ่มมูลค่าขึ้นมานะคะด้วยการทำเป็นโรตี3มิติเห็นได้ทุกมุมที่สำคัญสร้างรายได้เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเห็นเป็นอะไรคะนี่เป็นไฮไลท์เป็นจุดเด่นเลยนะคะนั่นก็คือหน้าตาของโรตี3มิติเป็นรูปแบบของดอกกุหลาบสวยงามนี่เป็นไอเดียสุดสร้างสรรค์นะคะของบังหมีคนนี้เลยค่ะหรือว่าคุณอนุวัฒน์วรพัฒน์สอนโพคินค่ะอายุ28ปีเป็นเจ้าของร้านสุขเกษมโรตีนะคะเมืองเชียงใหม่บังหมีเนี่ยเขากำลังสาธิตการทำโรตีดอกกุหลาบให้ทีมข่าวของเราได้เห็นนะคะโดยเริ่มจากการนวดแป้งค่ะค่อยๆนวดให้เป็นแผ่นใช่ไหมคะจากนั้นเขาก็ใช้แก้วสแตนเลสเป็นพิมพ์กดทับแป้งให้เป็นวงกลมแบบนี้เลยแล้วก็นำแป้งมาทับซ้อนกันนะคะนำฝอยทองมาโรยเป็นไส้ก่อนที่จะม้วนโรตีจนกลายเป็นดอกกุหลาบแบบนี้เลยน่ารักมากนะคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็นำลงกระทะไปเลยนะคะทอดให้กรอบกรอบแบบนี้แล้วก็นำมาวางบนจานกระดาษค่ะตกแต่งด้วยแผ่นโรตีที่ทอดเป็นใบแล้วก็มีเป็นก้านดอกนะคะราดนมข้นหวานเข้าไปแล้วก็ช็อกโกแลตก็ด้วยเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยรับประทานได้เลยค่ะไปถามบังหมีบังหมีบอกด้วยนะคะว่าเขาทำโรตีได้หลายรูปแบบนะคะไม่ใช่เพียงแค่ดอกกุหลาบเท่านั้นถ้าลูกค้าอยากได้แบบไหนเนี่ยสั่งมาได้เลยทำได้ทุกแบบจริงๆค่ะส่วนราคาคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยโรตีแบบธรรมดาเริ่มต้นเพียง10บาทเท่านั้นถ้าเพิ่มท็อปปิ้งนะคะก็ราคา25ถึง30บาทค่ะแต่ถ้าเป็นโรตีภูเขาไฟสูงๆหรือเป็นโรตีงูก็ได้นี่เหมือนงูเลยคุณผู้ชมเห็นไหมคดเคี้ยวนะนี่ถ้าเป็นโรตีแบบรูปสร้างสรรค์แบบนี้ขายราคา45ถึง65บาทนะคะแจกพิกัดกันเลยพิกัดร้านสุขเกษมโรตีค่ะคุณผู้ชมตั้งอยู่หน้าร้าน 7-Eleven นะคะถนนสุขเกษมค่ะอยู่ข้างๆโรงพยาบาลลานนาเมืองอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะชื่อโรงพยาบาลลานนาเน้นย้ำกันอีกครั้งเปิดทุกวันค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปเปิดพิกัดค่ะทุกวันนี้ไม่น่าเชื่อว่ามีเงินแค่5บาทแต่ว่าสามารถสั่งทุเรียนมารับประทานได้ถ้าไม่เชื่อต้องไปพิสูจน์ด้วยภาพค่ะนี่เลยคุณผู้ชมร้านนี้เนี่ยเราพามาอยู่ร้านขายทุเรียนที่กำลังเป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลเลยนะคะเพราะว่าเขาเน้นขายราคาถูกค่ะแบ่งขายเป็นภูนั่นเองเริ่มต้น5บาทเป็นต้นไปคุณผู้ชมไอเดียนี้นะคะเป็นของคุณมนตรีผิวผ่องค่ะหัวหน้าชุดปฏิบัติการฮุก31อยู่ที่อุดมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมาเขาเล่าว่า
นำทุเรียนพันกระดุมชะนีก้านยาวพวงมณีเนี่ยมาจากสวนของญาติๆเขาที่จันทบุรีส่วนที่ขายราคาถูกเนี่ยก็เพราะว่าคำนวณต้นทุนแล้วเนี่ยว่าขายราคานี้เนี่ยก็ได้กำไรน้อยแต่ก็ถือว่าไม่ขาดทุนก็อยู่ได้ละเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจนะคะอยากจะลิ้มลองทุเรียนราคาถูกแล้วก็ดีก็ไปอุดหนุนกันได้ร้านเปิดทุกวันนะคะเปิดขายตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะประมาณ10โมงเช้าเนี่ยก็เกือบจะหมดแล้วนะคะส่วนใครอยากทานลูกแบบปกติอะค่ะคุณผู้ชมเป็นลูกปกติทั่วไปนะคะก็ทางร้านก็มีขายในราคาที่ไม่แพงด้วยแถมยังบริการจัดส่งให้ด้วยค่ะเน้นย้ำกันอีกครั้งพิกัดร้านอยู่จุดที่บริการกู้ภัยฮุก31อุดมทรัพย์นะคะริมถนนสาย304ติดปั๊มบางจากอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวค่ะยืนยันมาแล้วนะคะ5บาทก็มีเหมือนกันแม้ว่าป้ายราคาจะไม่มี5บาทนะคะแต่5บาทก็ขายค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะครบถ้วนนะคะสำหรับเรื่องดีๆทั่วไทยในวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันเรวดีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วเจอเรื่องดีๆทั่วไทยสุดสัปดาห์วันเสาร์10โมงครึ่งเช่นเคยวันนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณTrue 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่า